กลับมาครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไปดูเหตุการณ์หน่อยเห็นบอกว่าเป็นการรวมตัวของร่างทรงเขาแล้วประเด็นคือเพื่อนบ้านบอกโอ้โหทำไมเสียงมันดังขนาดนี้เนี่ยนะฮะคือปกติเนี่ยเวลามีพิธีพวกร่างทรงคุณผู้ชมก็เห็นใช่ไหมมันจะต้องมีดนตรีประกอบอ่ะแล้วภาพที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมเราไปดูหน่อยที่อ่างทองฮะเขาบอกมันกระทบต่อสภาพจิตใจจริงเทพมาประทับเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลไหมหรอแต่ชาวบ้านดันรู้สึกว่าไม่พอใจกับเทพดูนะฮะมันต้องใช้ดนตรีชาวบ้านเนี่ยตอนนี้คือเป็นปรากฏการณ์คือชาวบ้านเคืองเทพประทับทรงบ่อยสร้างความเดือดร้อนทางโสตประสาทนี่ฮะนี่ชาวบ้านเคืองเทพอู้แต่เทพเยอะนะฮะอู้ดังเหมือนกันนะถ้าสมมุติเราอยู่ข้างบ้านเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเอ้ยไม่เงียบไม่เหงาแต่ถ้าถามว่าอยู่ทุกวันนี่ฮะดูนะล่าสุดหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามานะครับผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราลงไปเลยยังพื้นที่ดังกล่าวนะฮะจริงๆบ้านเขาก็ใหญ่นะดูบ้านก่อนไหมคะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าบ้านข้างๆเนี่ยเป็นสำนักประทับทรงเราอาจจะไม่ซื้อเนาะแล้วคุณป้าท่านเนี้ยเปิดบ้านค่ะเปิดบ้านเลยบ้านหลังจะให้ดูว่าบ้านของคุณป้าอยู่ทางซ้ายมือส่วนหลังใหญ่ๆจะเป็นสำนักของเทพก็คือสำนักก็ใหญ่พอสมควรแต่เดิมเนี่ยมันคือบ้านไงแต่พอเปิดมาเป็นสำนักปุ๊บเนี่ยทางฝั่งของเจ้าของบ้านบอกว่า10กว่าปีแล้วอะที่เป็นแบบนี้มันเริ่มจะอยู่ไม่ได้แล้วก่อนนะแล้วบ้านของเอาบ้านใครมาก่อนใช่ไหมคะเอาบ้านชาวบ้านก่อนชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเขาอยู่กันกี่คนอะป้ายคุณนางนวลอยู่6คนแล้วมีคนแก่แป๊บนึงนะคุณนางนวลนี่73แล้วนะอุ้ยทีมงานเอาเสียงลงก่อนดิเอาลืมไปเสียงมันรบกวนสบประสาทผมเหมือนกันขออภัยต้องเอาเสียงลงก่อนนะฮะแม่นี่ขนาดเราได้ยินทางทีวีนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าอะไรนะหาคุณยายหน่อยบ้านคุณยายบ้านคุณยายฮะเสียงดังทุกปีนะฮะแล้วเขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่แค่เสียงเวลาองลงกำยานก็ลอยมาใช่ประเด็นก็คือจุดกำยานเนี่ยเหม็นแต่บางคนก็ชอบนะบางคนก็บอกว่าหอมในทีมงานต้องเปิดสภาพบ้านคุณยายก่อนนี่ฮะเขาบอกว่าเอาจริงคือเป็นไปได้ไหมเหมือนกันแกล้งเขาเหรอคือมันลอยข้ามรั้วมาแบบนี้คล้ายกับกลั่นแกล้งเพราะว่ากำยานจะจุดทุกวันแต่เนี่ยก็มองในแง่ของสำนักทรงเขาก็ต้องจุดของเขาเป็นปกติหรือเปล่าล่าสุดยังไม่ใช่แค่กำยานยังมีกลิ่นธูปด้วยอยู่เรื่อยๆทางเทศบาลและหน่วยงานมาตรวจสอบก็ดีแต่ไปพักหนึ่งและหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมบางครั้งนึกอยากจะทำอะไรก็ทำเช่นเปิดเพลงดังเร็วๆนี้กำลังจะมีงานอีกเอาแล้วยายจะทำยังไงอ่ะยายจะอยู่ยังไงจะย้ายออกไปก็ไม่ได้เพราะบ้านยายก็มีคนป่วยบ้านเขาห่างกันป่ะฝ้ายติดกันเลยค่ะเนี่ยกำแพงฝั่งนี้คือบ้านคุณยายส่วนฝั่งตรงข้ามคือบ้านนางทรงแบบกำยานก็เลยลอยมาอย่างเงี้ยหรอกันเลยใช่ค่ะและคือถ้าไม่ได้มีพิธีอะไรอ่ะก็ไม่ได้เสียงดังมากมีแค่กลิ่นแต่ว่าทุกปีเนี่ยจะเป็นงานประจำปีของสำนักตำหนักข้างๆเดือนสิงหาคมจะจัด2วัน2คืนไม่หยุดโอ้โหมันก็เลยเนี่ยกำยานฉันก็แพ้ฉันเคยไปนอนโรงพยาบาลเพราะแพ้กำยานฝากบรรดาองค์เทพเห็นใจเขาบ้างบ้านเขาติดกับองค์เทพเลยนะฮะลองฟังเสียงคุณยายนวลดูหน่อยฮะไม่นอกหูนะคะพอได้มีเหมือนมีพระเข้ามาอยู่กับเขาองค์นึงมาได้ร่วมหากินกันก็จากนั้นก็ดังใช้เสียงดังแล้วเคยไปขอร้องแล้วก็ไม่มีประโยชน์ก็จุดกำยานบ้างเหมือนแกล้งเราอายุเราก็เยอะแล้วเราก็แพ้พวกกลิ่นพวกนี้ได้เคยไปขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วก็แบบคือตัดสินแล้วว่าจะยอมจะทำยังเป็นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเขาก็ยังเหมือนเดิมเราก็ไม่รู้จะทำไงอยากให้เขามาเบาๆให้เราอยู่แบบให้เราอยู่ได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปแบบเราก็ไม่ได้อยากอะไรด้วยนะแต่ว่าคือให้เขานึกถึงใจเขาใจเราบ้างอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะกับตำหนักเขาเหมือนกันล่าสุดเราไปเจอกับคุณธนพรเจ้าของบ้านก็เป็นคุณยายแล้วนะฮะ70เหมือนกันอันนี้บ้านตำหนักเจ้าของบ้านคุณธนพรบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นพวกองค์เทพแต่เขาคือพ่อปู่โนราแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเขาเปิดภาพคุณยายที่คุณยายจุดธูปให้อมรินทร์ดูเลยเป็นธูปแบบ
อ๋อเนี่ยเหรอเป็นธูปแบบไร้ควันไร้ควันเอ้าก็ธูปแบบไร้ควันอ๋อคุณป้าเขาไม่ได้พูดเรื่องมีควันเขาบอกว่ากลิ่นไงกลิ่นกำยานแต่คุณธนพรบอกว่าไม่จริงหรอกยายนวลข้างบ้านน่ะชอบทะเลาะฉันแล้วดูนักข่าวนักข่าวฉันดิทำไมดมธูปแล้วใส่หน้ากากเลยบอกว่าไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่คุณป้าบอกว่าชอบเรียกตำรวจมาเหมือนหาเรื่องฉันเล่นเนี่ยชอบไปฟ้องสื่อจะโจมตีบ้านฉันก่อนหน้านี้องลงจริงป่ะเอางี้องลงจริงป่ะที่อยากรู้อ่ะในคลิปอ่ะองลงจริงหรือเปล่าไม่ได้ลงทุกวันเลยดูก่อนทำไมพ่อปู่โนราเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เหรอเหมือนออกแขกนิดนึงออกเป็นเทพด้วยความเคารพเราเคยทำเรื่องกรณีอะไรนะที่แบบคุณที่มีผีเสื้อไปเกาะคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งจะเป็นแบบทางใต้อันนั้นเป็นทางใต้นะพ่อปู่โนราอันนั้นก็แบบเขาเคารพกันแบบมีสายศิลปวัฒนธรรมแต่ประเด็นคือนี่พ่อปู่โนราทำไมภาพที่เราได้มันไม่เหมือนกับทางใต้เขาเลยอ่ะเจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยขอไม่ให้จุดธูปก็ยอมตอนนี้จุดเพียง9ดอกทำเฉพาะพิธีหากลูกศิษย์มาตัวเองก็ห้ามจุดเพราะปัจจุบันเนี่ยเป็นธูปแบบไร้ควันแล้วส่วนเรื่องเสียงดังอ่ะเจ้าตัวก็บอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้เครื่องเสียงเลยเนี่ยนะฮะเป็นแบบลำโพงเล็กๆไหนมีลำโพงให้ดูไหมไม่มีค่ะวันนี้ยังไม่ตั้งเป็นลำโพงแบบหันเข้ามาในบ้านมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายลูกศิษย์ก็มาไม่เยอะปีละ2วัน100คนเท่านั้นเองป้าบอกว่าอยากบอกป้าข้างบ้านว่าอยากให้หยุดเดี๋ยวเราก็ตายจากกันแล้ววันตายเราก็ต้องใช้ธูปมารำคาญธูปได้ยังไงตายไปเอาอะไรไปไม่ได้มีอะไรก็มาถามไถ่กันสิบ้านใกล้เรือนเคียงอ๋อพราะข้างบ้านต้องคานทูบตายไปก็ต้องใช้ทูบอย่าลืมนะแม่มีอย่างนี้ด้วยนะบ้านอยู่ใกล้ร่างทรงเนี่ยนะฮะป้าก็จุดแค่9ดอกจำเพาะทำวิธีไม่ต้องจุดไม่ให้จุดแล้วไม่มีใครจุดได้เห็นไหมกระถางทูบก็ยังไม่มีเลยกระถางทูบก็มีอะไรก็ไม่มีถ้าจะไปจุดก็จุดข้างนอกเลยแต่ก็ไม่มีคนมาจุดอยากให้เขาพูดดีๆเนาะอยากให้เขาพูดดีๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีเรื่องอะไรให้มาพูดกันก็ได้นะพูดกันได้ขนาดเรายกมือไหว้ถามเขาแล้วว่าจะเอายังไงกับป้าป้าก็ไม่ได้ทำอะไรทำให้เราไม่ทำอะไรให้หนูเสียหายนะวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะตายแล้วเราก็ต้องไปด้วยทูบเราก็ต้องใช้วันตายเราก็ต้องใช้ทูบถูกไหมเออเราไปเปล่าๆไม่ได้มือสิบนิ้วเท่านั้นเนี่ยแม้กางเกงในเรายังเอาไปไม่ได้เลยถูกไหมลูกเออเราจะเอาไปอะไรเราก็คือเราทำตรงนี้ดีกว่าให้ดีคนรักให้เวลาตายเราจะได้เผากันสบายๆไม่เออคนนี้ยังดีอยู่คนนี้ยังดีนี่ไงอยากได้ทำตรงนี้ไงก็แต่ตอนตายเราก็ไม่ได้ดมธูปนะข้างบ้านเนี่ยเขานั่งดมธูปคือตอนเขาเป็นเนี่ยนะฮะอ่ะประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์นึงดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ